สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดต้อมยุทธเลิศซัดกลับไม่เคยโทรเลื่อนลั่นรอหมายจับขอสู้คดีในศาลจากกรณีที่นายอภิวัฒน์ขันทองกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและทนายความพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเขาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.นางเลิ้งให้ดำเนินคดีกับนายยุทธเลิศสิบประภาคอายุ55ปีและนางสาวพัชรพรจันทรประดิษฐ์อายุ23ปีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2020หลังออกมาคอลเอาท์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้นต่อมาวันที่22กรกฎาคมพนักงานสอบสวนสน.นางเลิ้งออกหมายเรียกให้นายยุทธเลิศมาพบเมื่อวันที่19กรกฎาคมแต่เจ้าตัวไม่ได้ประสานเข้ามาพนักงานสอบสวนเตรียมออกหมายเรียกนายยุทธเลิศเป็นครั้งที่2ส่วนนางสาวพัทรพรออกหมายเรียกให้มาพบวันที่22กรกฎาคมแต่ขอเลื่อนออกไปเป็นวันที่5สิงหาคมเวลา 11:00 น.ล่าสุดต้อมยุทธเลิศสิบประภาคผู้กำกับชื่อดังได้โพสต์ภาพและพาดหัวข่าวดังกล่าวผ่านทาง IG ส่วนตัวพร้อมข้อความชี้แจงโต้กลับเอาไว้ว่าขอแก้ข่าวนะครับต้อมยุทธเลิศไม่เคยโทรไปขอเลื่อนกูอยู่ต่างจังหวัดกูยังไม่เห็นหมายเรียกกูจะโทรไปหาสอบสวนได้ไงนี่มันเฟคนิวนี่ไอสัตว์หมายเรียกส้นตีนอะไรใจกูน่ะรอหมายจับมึงประกาศจับเมื่อไหร่กูไปแสดงตนแล้วขอสู้คดีในชั้นศาลเพื่อเช็คความยุติธรรมในประเทศนี้ของกูจะเอาแบบนี้อย่ามาปลอมแฮชแท็กเจอกูในศาลขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ